สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขาแอบคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าโอ้นะสำหรับคนที่อาจจะกำลังสงสัยคนคุยคนคบเขามีแบบแอบคิดถึงเราบ้างไหมเขาคิดยังไงกับเราบ้างนะเวลาที่ห่างไกลกันเวลาที่แบบไม่เจอกันน่ะเขามีไหมคิดถึงเราแอบคิดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจกันมาดูพลังงานของเขากันนะคะเนาะมีไพ่ให้เลือก4กล่องด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่แบ่งเป็น4กล่องก่อนกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3แล้วก็กล่องที่4เดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีแบบแอบคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเนาะนะคะอ่ะ4กล่องด้วยกันนะ1 2 3และ4นะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะทำสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำเนาะหากใครยังไม่โอเคเนาะกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วเนาะหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่3ออกไปส่งกระแสจิตออกไปนะขอดูพลังงานของคนที่คุณกำลังนึกถึงนิดนึงว่าเขามีแอบคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเนาะสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะคุณยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าเกิดคนโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดเนาะในหัวข้อที่ว่าเขาแอบคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะหากคุณสับสนทำสมาธิใหม่หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะทำสมาธิใหม่เลยนะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆลืมตาแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะว่าเขาแบบมีแอบคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าหากทำแล้ว 3-4 รอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีนะให้ฟังนายมากกว่า1กองไปเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่า1กองก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเด็ดเดี่ยวสามารถเลือกกองเดียวได้นะใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ไล่ไปตามลำดับเลยนะจ๋าอ่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละกองนะคะขอคุยพร้อมนิดนึงนะคะเสริมสวยกันก่อนจะทำได้เนาะเดี๋ยวระหว่างขอเสริมสวยนิดนึงนะจ๊ะเพื่อไม่ให้แบบมันบินมันมาปกตาเอหรือติดกิ๊บเลยกันมาสวยสวยโอเคปากง่ายได้มาได้นะอ่ะโอเคสวยงามตามท้องเรื่อง เสริมสวยกันไปก่อนเสริมสวยกันนิดนึงเดี๋ยวไล่ไปทีละกองเลยนะจ๊ะขอสักครู่ขออนุญาตสักครู่เก็บของนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละกล่องกันเลยละกันเริ่มต้นจากกล่องที่1ก่อนนะอ่ะมาลุ้นกันค่ะว่าเขามีแอบคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเนาะ1 2 3ค่ะดูจากพลังงานตรงนี้คนนี้มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะหรือเกินอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านเป็นคนที่ต้องดูแลใครหลายๆคนนะหรือมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะนะคะถามว่าเขามีแอบคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบแล้วกันเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรมีอยู่เหมือนกันนะดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ามีแอบคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าดูจากพลังงานตรงนี้มีแอบคิดถึงอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงคุณตลอดทั้งวันอาจจะเป็นเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขามีหลายเรื่องที่ต้องจัดการมีหลายสิ่งที่ต้องคิดมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบนะเป็นคนที่เป็นเสาหลักของบ้านอ่ะเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระดูแลใครหลายๆค
คนดูแลหลายๆสิ่งดูแลหลายๆอย่างทำให้เขามีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมีเรื่องที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างมากหรือมีเรื่องที่จะต้องจัดการบริหารจัดการค่อนข้างมากนะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงคุณตลอดทั้งวันนะแต่ถามว่ามีแอบคิดถึงบ้างไหมมีนะเนาะในจังหวะที่เขาอาจจะต้องการกำลังใจเหนื่อยมากๆเหนื่อยจัดเนาะหรือว่าอาจจะรู้สึกแบบนิ่งๆเงียบๆจากความคิดบ้างแล้วเนี่ยก็มีนะที่เขาแอบนึกถึงคุณหรือคิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมามีอยู่นะคะเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบคิดถึงคุณตลอดทั้งวันแต่มันมีบางจังหวะที่เขาอาจจะรู้สึกคิดถึงกันขึ้นมานะอาจจะด้วยความรู้สึกแบบเหงาๆต้องการกำลังใจเหนื่อยล้านะคะหรือช่วงเวลาที่เขาไม่ได้แบบยุ่งยากวุ่นวายอะไรมากมายก็มีที่เขารู้สึกนึกถึงหรือคิดถึงคุณอยู่อืมเนาะใครแล้วนายอย่าลืมทั้งนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่2กันบ้างจ้ะนะมาดูกันสิว่าเขามีแอบคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าเออนะ1 2 3 Oh my gosh นี่เขาแอบคิดถึงคุณอยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาแอบส่องโซเชียลคุณนะส่องคุณทุกช่องทางเลยด้วยเขาอาจจะไม่ได้กดไลค์หรือไม่ได้มาคอมเมนต์อะไรคุณนะแต่ต้องบอกเลยเขาส่องคุณค่ะคุณต้องไปหาวิธีการนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะเขาอาจจะไม่ได้มากดไลค์ไม่ได้มาคอมเมนต์ไม่ได้มากดใจไม่ได้มาทำให้คุณรับรู้นะว่าเขาส่องคุณอะแต่จริงๆนี่คือความจริงเขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเขาแอบคิดถึงคุณอยู่นะมีความรู้สึกนึกถึงมีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึกแบบอยากเจอคุณคิดถึงคุณอะแอบคิดถึงคุณคิดถึงมากด้วยส่องอยู่ตลอดเวลาขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกโอ้โหชัดเจนมากชัดเจนมากเฮ้ยคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่ต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเขามีความหลงรักหลงใหลคลั่งใครในตัวคุณมากนะแต่คนนี้เป็นคนที่ไม่แสดงออกเลยเก็บอาการเก็บอาการมากนะแอบคิดถึงแอบรักแอบหวงแอบหวงแอบหึงแอบรู้สึกดีๆแอบคิดถึงแอบคะนึงนะแอบนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแอบส่องด้วยนะดูเหมือนกับว่าเขาทั้งรักทั้งหลงทั้งหลงรักหลงใหลคลั่งใครในตัวคุณนะเออเขาแอบคิดถึงคุณมากนะและแอบส่องคุณตลอดเวลาด้วยเอ้ยขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกโอ้ยคุณถ้าช่วงนี้เนี่ยเขาโพสต์เพลงหรือร้องเพลงอะไรอ่ะขอให้รู้ไว้เลยดูเหมือนกับว่าเขาจะหมายถึงคุณนะยิ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการแบบบอกความรู้สึกบอกความรู้สึกคิดถึงบอกความรู้สึกห่วงใยหรือเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการบอกรักอ่ะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะกำลังสื่อสารหรือกำลังหมายถึงคุณนั่นแหละเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาแอบคิดถึงคุณนะแอบหึงแอบหวงแอบห่วงแอบคิดถึงแอบโหยหาแล้วก็แอบส่องคุณอยู่ด้วยเออใครรับนายหรือนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาถึงกองที่3กันแล้วค่ะมาดูกันว่าเขาแอบคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าสำหรับคนที่เลือกกองที่3เนาะลุ้นไปพร้อมๆกัน1 2และ3อุ๊ยนี่เขาเป็นห่วงคุณมากเลยเนาะรู้หรือเปล่าเขาแอบคิดถึงคุณแล้วแอบห่วงคุณด้วยดูเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าอยากจะมาดูแลปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณนะอยากจะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณนะคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไม่ใช่แค่แอบคิดถึงนะเขาทั้งคิดถึงทั้งห่วงใยแล้วก็อยากมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาดูเป็นห่วงคุณมากนะแล้วก็ดูคิดถึงคุณมากด้วยห่วงใยคุณสุดๆเลยอยากอยู่ใกล้ๆอยากเทคแคร์อยากดูแลอยากเอาใจใส่อยากจะเป็นคนที่แบบคอยดูแลคุณอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าเขาเนี่ยแอบคิดถึงคุณยังไงรู้สึกยังไงกับคุณบ้างโอ้ย
นี่รู้ตัวหรือเปล่าเขาแอบมองคุณตลอดเวลาแอบส่องแอบสังเกตแอบสนใจคุณอยู่ทุกวินาทีเลยนะคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกสนใจคุณมากคือเขาคิดถึงคุณเขาห่วงใยคุณเขาสนใจใคร่รู้ในตัวคุณเขาอยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์อยากจะเอาใจใส่คุณอะตลอดเวลาเลยนะเฮ้ยคุณเข้ามาทำให้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปมากนะหรือว่าเป็นไปได้เหลือเกินว่าตอนเนี้ยในความรู้สึกของเขาอะมันมีแต่เรื่องของคุณนะเออในหัวของเขาในใจของเขามันมีแต่เรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาเลยอะดูเหมือนกับว่าคุณได้ตกเขาอะเข้าให้แล้วนะหรือคุณตกเขาเรียบร้อยแล้วเขาสนใจในตัวคุณมากห่วงใยคุณมากคิดถึงคุณมากห่วงใยแล้วก็อยากดูแลอยากเอาใจใส่เฮ้ยเขาตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้วนะคะดูจากพลังงานตรงนี้แล้วก็สนใจคุณมากด้วยใส่ใจคุณมากด้วยขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบค่ะเฮ้ยเผลอๆเขาเอาดวงคุณไปดูด้วยนะเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณคิดเหมือนกันไหมดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาอยากรู้ว่าคุณอะคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณไหมลูกหรือลูกตื่นนะคะเออเขาอยากรู้ว่าคุณคิดถึงเขานะเหมือนที่เขาคิดถึงคุณไหมเขาอยากรู้ว่าคุณแบบรู้สึกกระวนกระวายใจอะอยากเจออยากเห็นหน้าโหยหาคิดถึงอะแล้วก็ห่วงใยอะเหมือนที่เขาเป็นหรือเปล่าเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาดูแบบคลั่งรักคุณมากนะดูหลงคุณมากด้วยนะดูจากพลังงานตรงนี้อุ้ยต้องบอกเลยเขาทั้งคิดถึงทั้งห่วงใยทั้งคลั่งใครทั้งรักทั้งหลงทั้งอยากจะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณอย่างหนักเลยนะกังวลกระวายใจเกี่ยวเรื่องคุณใส่ใจเรื่องคุณสนใจเรื่องคุณอยากรู้เรื่องคุณนะสนใจใคร่รู้ในเรื่องของคุณอย่างหนักเลยนะโอ้ใครรับนานรับนานแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะกองสุดท้ายกันแล้วค่ะมาดูกันสิว่าเขานะคนนั้นนะแอบคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะอ่ะหนึ่งสองซ้ำโอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคิดถึงนะคิดถึงนะมีความคิดถึงมีความห่วงใยมีความรู้สึกดีๆให้นึกถึงแล้วก็ยิ้มได้นึกถึงแล้วก็ยิ้มออกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าพ่ออยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกนะเกี่ยวเรื่องของความสุขโอ้ยเขาคิดถึงคุณมากเลยนะเวลาที่เขาคิดถึงคุณทีไรอ่ะต้องบอกเลยหัวใจเป็นสีชมพูดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคิดถึงโหยหานึกถึงคุณทีไรก็ต้องบอกเลยว่ายิ้มร่าทุกทีมันแฮปปี้มันมีความสุขมันแบบว่าหัวใจพองโตใจฟูนะหัวใจเป็นสีชมพูโลกนี้เป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยบ้าเอ๋ยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงอยากคุยอยากแบบใกล้ชิดนะนึกถึงคุณทีไรแล้วหัวใจเป็นสีชมพูทุกทีมันรู้สึกแบบว่าโลกนี้ฉันสดใสอะโอ้โลกนี้เหมือนโลกนี้สีเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าหัวใจพองโตเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคิดถึงคุณมากเลยนะเออแล้วคิดถึงคุณทีไรหัวใจเขาแบบพองฟูพองโตมากมันแฮปปี้มันมีความสุขมันนึกถึงกันแล้วมันแบบแฮปปี้อ่ะนึกถึงกันแล้วมันแบบมีความสุขนึกถึงกันแล้วหัวใจเป็นสีชมพูนึกถึงกันแล้วมันรู้สึกแบบฟินอ่ะเออแล้วแอบหึงแอบหวงแอบห่วงด้วยนะดูจากพลังงานตรงนี้คิดถึงห่วงใหญ่และแอบหึงหวงด้วยกลัวจะมีใครมาแย่งคุณไปเฮ้ยเขาข้างรักคุณมากนะแอบหึงแอบหวงแอบห่วงคุณมากเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันแบบข้างรักไม่ไหวนะแล้วรู้สึกแบบทั้งหึงทั้งหวงทั้งห่วงห่วงใยคิดถึง
หลงรักหลงใหลคลั่งไคล้นึกถึงแล้วหัวใจเป็นสีชมพูในขณะที่ใจเป็นสีชมพูก็แอบห่วงด้วยแอบห่วงด้วยแอบหึงด้วยกลัวใครมาแย่งคุณไปกลัวเสียคุณไปกลัวมีใครมาจับมาจองหัวใจคุณกลัวมีใครมาจีบคุณมันหึงห่วงด้วยนะจ๊ะโอ้ใครนะข้างในอยู่นานแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานนะคุณนะคะอินดีด้วยนะคะครบถ้วนกระบวนความทั้ง4กองนะคะก็เห็นได้ชัดว่าใครเป็นอะไรเป็นยังไงสำหรับใครที่สับสนตอนแรกแล้วเลือกลองเลือกกองหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเหมือนยังไม่ค่อยใช่กลับไปดูกองที่สับสนใหม่อีกทีนึงนะคะมันอาจจะมีพลังงานของคุณอยู่ด้วยนะคะเนาะก็สำหรับใครเนาะที่อยากจะดูส่วนตัวนะคะก็ทักมาที่ LINE Official ของหมอหรือแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะจะตอบเร็วที่สุดส่วนช่องทางอื่นๆตอบเหมือนกันแต่ตอบช้าหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะถ้าเป็นดูดวงจะเป็น LINE Official เนาะแล้วก็แฟนเพจ Facebook น่ะจะเร็วที่สุดเลยส่วนช่องทางอื่นตอบเหมือนกันแต่ตอบช้าแต่ถ้าเกิดอยากได้เร็วๆแนะนำทักทาง LINE Official แล้วก็แฟนเพจ Facebook จะดีกว่านะจ๊ะแล้วก็สำหรับใครเนาะที่อยากจะดูฟรีจะมีช่วงไลฟ์สดซึ่งไม่แน่นอนนะคะแล้วแต่บุญกรรมสัมพันธ์กันแล้วแต่ดวงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วติดตามกันไว้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดดาวเนาะกด favorite นะกดกิจติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกการไลฟ์สดของหมอนะจ๊ะส่วนใครนะที่จะดูฟรีแบบพิกอาการแบบนี้คอมเมนต์บอกหัวข้อกันมาได้นะช่วยคิดหน่อยขอร้องล่ะไหว้ล่ะนะคะช่วยคิดหน่อยหมอจะได้แบบว่าเอาหัวข้อของคุณเนี่ยมาทำพิกอาการจะได้แบบว่าได้เล่นกันแบบฟรีๆเนาะส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของหมอเนาะก็สามารถทักมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะหรือ LINE Official ก็ดีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยมีหลายคนอยากจะสนับสนุนคลิปอยากจะสนับสนุนช่องเนาะก็ทักมาบอกกันได้นะคะก็จะมีช่องทางสำหรับสนับสนุนให้นะคะส่วนใครนะคะที่จะติดตามหมอเนาะตอนนี้มีหลายช่องทางมากช่องทางแรกก็คือนี่เลย YouTube Channel อ้ําธรณีภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook อ้ําธรณีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่นะแล้วก็จะมี Facebook ส่วนตัวของหมอเนาะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะธารินีอินทรนันท์นะคะ IG อ้ําธรณีภาษาอังกฤษนะคะ TikTok อ้ําธรณีภาษาอังกฤษเทรดอ้ําธรณีภาษาอังกฤษ X อ้ําธรณีภาษาอังกฤษแล้วก็แม่หมออ้ําธรรมทาโร่แต่ X เนี่ยเอาไว้วีดศิลปินนิดนึงเอาไว้วีดเป็นสาววายนะวีดคู่จิ้นนะวันนั้นแล้วเนี่ยแต่ก็มีนะมีดวงประจำวันแรนดอมอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเน้นเรื่องของการดูดวงโดยเฉพาะก็แฟนเพจ Facebook นั่นแหละ LINE TikTok นะคะ YouTube อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะเตือนโอเคนะสำหรับใครที่แบบอยากจะดูส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปช่องทางติดต่ออะไรต่างๆเนาะก็จะมีอยู่เยอะมากนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะติด อยากจะติดตามเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกับกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด see first ให้หมอด้วยละกันเนาะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะก็ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำสแตมป์ให้เนาะสำหรับใครที่ทำให้หมอก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์นะทุกคนเลยนะช่วยหมอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกช่องทางเลยขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีให้หมอที่แบบมีแรงเนาะที่จะทำคลิปดีๆทำคอนเทนต์ดีๆทำพิกอาการ์ดทำดวงดีๆมาให้ทุกๆคนได้มีแนวทางในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นพลังงานบวกเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะก็ฝากด้วยละกันนะคะในทุกๆช่องทางเลยแล้วก็ฝากอีกนิดนึงละกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนจะมีเฟซปลอมมีคนแบบปลอมเฟซนะคะก็ให้ดูที่จำนวนผู้ติดตามนะคะในFacebook ส่วนตัวเนี่ยก็มีคนตามประมาณ107กว่านะในณวันกันยาปี67เนาะแล้วก็เพจก็จะมาเกือบ 90,000 แล้วนะจ๊ะนะแล้วก็ใน TikTok ก็ประมาณเกือบ800,000กว่าเกือบ 900,000 แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน IG ก็หมื่นกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูที่จำนวนผู้ติดตามแล้วกันเนาะสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ชื่อหมอก็จะมีอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่มาแปลกๆก็อย่าไปหลงเชื่อแล้วกันนะคะเพราะว่า
จะไม่มีการทักไปหาคนอื่นก่อนหรือว่าทักไปหาลูกดวงโดยส่วนตัวเองนะคะไม่มีการแจกรางวัลใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อเนาะเป็นห่วงเป็นใยทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตจะเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย